หุ้นขุดบิตคอยน์เนี่ยตกลงว่ามันมีความน่าสนใจอะไรเหรอทำไมกระฉูดกันซะเหลือเกินพอคนประกาศขุดบิตคอยน์นะฮะแล้วก็เอาตัวเลขเม็ดเงินเข้ามาตั้งอ่ะเนี่ยฉันจะขุดบิตคอยน์เท่านี้เท่านี้โอ้วิ่งกันหมดเลยจริงนะฮะมันมีผลตอบแทนเหรอหรือมันยังไงนะฮะเอาเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านนี้ท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักลงทุนทั้งโลกเก่าโลกใหม่อ่ะครบนะฮะคุณผู้ชมฮะไฮบริดนะฮะค่ะแน่นอนเราไปคุยกับคุณชนระเดชเขมรัตนาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรโบเวลกรุ๊ปจำกัดอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกพี่นึกแล้วกันนะครับค่ะยินดีครับพี่จ่าครับครับผมอ่ะนะฮะไอพี่นึกก็อยู่ในฟินเทคด้วยใช่ไหมพี่เป็นกรรมการอะไรอยู่ในตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อก็วันนี้มาในหมวกนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทยโอ้โหค่ะขอบพระคุณมากวันนี้เราเชิญนายกมาคุยกันนะทีนี้เดี๋ยวพี่นึกครับผมขออนุญาตสอบถามอย่างนี้ฮะว่าให้พี่นึกช่วยมองภาพของมันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นที่มันขุดบิตคอยน์ในมุมของพี่นึกอ่ะว่าโอ้โหมันวิ่งกระฉูดเลือดพล่านเลยนะแม่ครับถามคำถามแรกก็จะให้ฟันธงเลยนะครับเอาแบบสั้นๆก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในสตอรี่ถูกไหมครับเราอยู่ในสายหุ้นกันมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่สิบปียังไงซะก็ต้องมีสตอรี่นะครับขึ้นอยู่ว่าสตอรี่เนี่ยมันยั่งยืนหรือเปล่าผมพูดกลางๆแล้วกันดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองเรื่องการขุดบิตคอยน์ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะเราต้องดูว่าไอ้หุ้นตัวนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า unfair advantage คือมันดีกว่าหุ้นตัวอื่นยังไงหรือดีกว่าคนอื่นยังไงในการมาขุดบิตคอยน์มันมีความสามารถในการได้ไฟราคาถูกแต่ฮาร์ดแวร์ราคาถูกหรือสามารถทำให้ระบบความเย็นในห้องที่มีชิปขุดบิตคอยน์เนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือมันมีช่องทางในการขายบิตคอยน์เป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าอันนี้มันจำเป็นต้องดูแล้วก็อันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าไม่ได้ sustain มันไม่ได้แบบยั่งยืนขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าคุณมี unfair advantage จริงๆนะผมยกตัวอย่างนะฮะสมมุติบอกว่าเอาล่ะเรามีไฟฟ้าที่ถูกนะครับเราก็ต้องถามถัดไปว่าเอ๊ะแล้วในไทยเนี่ยมีหุ้นโรงผลิตไฟฟ้าตั้งเยอะหรือในต่างประเทศนะครับเราต้องมองทั่วโลกใช่ไหมครับมีโรงผลิตไฟฟ้าตั้งเยอะเนี่ยทำไมหุ้นพวกนี้เขาไม่ขุดบิตคอยน์กันล่ะบางทีเราต้องตั้งคำถามนะครับหรือว่าในประเทศที่เขาอากาศเย็นๆหนาวๆเลยไม่ต้องทำระบบคูลิ่งอะไรมากมายไม่ต้องเสียค่าไฟมาทำความเย็นเนี่ยทำไมเขาไม่ขุดกันนะครับหรือว่าบริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์นะอย่างพวกที่ขายพวกชิปอย่างเงี้ยนะครับอยู่พวกไต้หวันเนี่ยทำไมเขาไม่ขุดกันล่ะอันนี้ผมว่าต้องถามนะครับแล้วประเด็นถัดมาเนี่ยอยากให้มองกำไรที่วาดภาพกันไว้นะครับที่ทำ projection กันไว้ว่าจะมีกำไรนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นฐานในการคูณ PE และเป็นราคาได้ใหม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไปตลอดมันไม่ได้อยู่ไปตลอดมันถ้าจะคำนวณเนี่ยในเชิงการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยโอเคอาจจะบอกปีนึงมีกำไรเพิ่มมาเท่านี้แล้วกำไรเพิ่มมันเท่านั้นเนี่ยมันเท่ากับต่อหุ้นแล้วเป็นเท่าไหร่อย่างมากราคามันก็ควรจะบวกขึ้นมาเท่านั้นที่เราเห็นบางตัวโอ้โหแต่ขออนุญาตไม่ลงรายตัวนะฮะบางตัว PE ทะลุเป็นพันเท่าอย่างเงี้ย คือโอ้โหยังกับเทสลาสมัยก่อน มันไม่น่าจะขนาดนั้นครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเชิงของพื้นฐานเราจะเห็นภาพได้ว่ามันมีเขาเรียกปัจจัยเต็มไปหมดเลยคือไม่ใช่คุณประกาศขุดบิตคอยน์แล้วหุ้นขึ้นโอ้อันนี้ถือว่าเป็นผลตอบแทนได้เรียบร้อยแล้วหรืออะไรไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับปัจจัยอะไรที่สำคัญในการขุดบิตคอยน์พี่นึกตอนนี้อย่างเช่นพวกเครื่องไม้เครื่องมือมันแพงนะณขณะนี้เครื่องขุดนะฮะได้ข่าวว่าแพงสุดๆเลยยังไงคะพี่นึกไม่ใช่แพงอย่างเดียวนะครับบางทีหาซื้อไม่ได้ด้วยจริงนะครับไอ้รุ่นใหม่ๆเนี่ยหาซื้อยากมากนะบางทีจะซื้อได้ก็คือรุ่นที่มันอาจจะตกหุ้นมานิดหน่อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องขุดบิตคอยน์นะครับแต่ก่อนอื่นสัญญาณผมโอเคใช่ไหมครับเสียงเสริมอะไรทุกอย่างโอเคชัดเจนค่ะดึงบ้างไม่ดึงบ้างไม่ดึงบ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วครับเชิญครับชัดเจนครับผมถ้าสัญญาณไม่ชัดบอกได้นะฮะเปลี่ยน Wi-Fi ได้นะครับก็ฮาร์ดแวร์เหมือนกันใช่ไหมเอาละมาเรื่องขุดบิตคอยน์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยคำว่าขุดนะฮะมันก็คือ
เทียบเคียงสมัยก่อนเวลาเรามีเหมืองที่เป็นโลหะนะเราก็คือต้องขุดแร่ขึ้นมาใช่ไหมฮะบิตคอยน์เนี่ยโดยการออกแบบนะครับเขาออกแบบมาให้มีแรงจูงใจสำหรับคนเอาเครื่องนะสมัยก่อนก็เป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นการ์ดจอเดี๋ยวนี้เป็น ASIC ชิปเนี่ยเอาเครื่องมาเปิดเยอะๆนะแล้วเครื่องเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นโหนดในการตรวจสอบธุรกรรมนะฮะสมมุติว่าผมจะโอนบิตคอยน์ให้คุณแสบนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าผมโอนไปให้คุณแสบเป็นจำนวนกี่บิตคอยน์ transaction สำเร็จหรือเปล่าเนี่ยในระบบดั้งเดิมที่เราเป็น centralized เราต้องพึ่งธนาคารถูกไหมฮะข้อมูลมันก็จะวิ่งไปตรงกลางคือเซิร์ฟเวอร์ธนาคารนะครับแต่พอมาเป็น decentralized อย่างเช่นตัวบิตคอยน์เนี่ยทุกๆเครื่องที่เอามาเปิดนะครับมันจะช่วยกัน verifyอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของบล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งบิตคอยน์สร้างบนนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องอะไรคนจะเอาคอมพิวเตอร์นะเอาการ์ดจอเอา ASIC ชิปเนี่ยมาเปิดให้เสียค่าไฟเล่นถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยดังนั้นโดยดีไซน์ของบิตคอยน์เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีบิตคอยน์เกิดมาใหม่เรื่อยๆนะฮะกำหนดไว้เลยว่าจะเกิดเท่าไหร่เกิดที่ช่วงห่างกี่นาทีจากนั้นคนที่เอาเครื่องมาเปิดเนี่ยนะฮะก็จะได้การสุ่มนะว่าใครจะได้บิตคอยน์ใหม่ไปถูกไหมครับก็จะสุ่มแล้วได้ไปอันนี้คือการไมนิ่งพอถัดมาเนี่ยยุคถัดมาคนก็นิยมเอาคอมพิวเตอร์นะครับเอาการ์ดจอเอา ASIC ชิปเนี่ยมาเปิดเพื่อขุดเรื่อยๆถูกไหมฮะโดยดีไซน์อีกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคนเอาเครื่องมาเปิดเยอะๆนะมันก็จะไม่สามารถขุดได้ง่ายเหมือนเดิมแหละเพราะว่าการเกิดขึ้นของบิตคอยน์เนี่ยเขากำหนดไว้แล้วนะครับว่าจะเกิดได้เท่านี้เองนะมันเหมือนซัพพลายถูกกำหนดไว้ให้มีเท่านี้ถ้าดีมานด์เยอะๆมีการขุดเยอะๆเนี่ยไอ้คนขุดมันก็จะได้น้อยลงนะครับตัวหารเยอะตัวแชร์เยอะไอ้สิ่งแบบนี้เขาเรียกว่ามันแชร์กันเยอะนะครับไอ้สิ่งแบบนี้ได้บอกว่าความยากง่ายในการขุดเนี่ยศัพท์เทคนิคก็คือเขาเรียกว่า difficulty level ซึ่งมันปรับทุกๆ2สัปดาห์ดังนั้นลองจินตนาการภาพดูเราไปลงทุนซื้อชิปมาหรือการ์ดจอมานะครับในวันนี้เนี่ยถ้าเราคำนวณนะเรากำไรถามว่ากำไรมันเกิดมาจากไหนบ้างก็คือบิตคอยที่เราจะได้ถูกไหมครับแล้วก็บิตคอยที่เราจะได้เนี่ยสมัยนี้เขาไม่ได้โซโล่ไมนิ่งแล้วโซโล่ไมนิ่งคือฉันขุดอยู่คนเดียวเพราะมันมีโอกาสที่จะไม่ได้สูงมากเผลอๆตลอดชีวิตเปิดไปไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่ากำลังขุดเราจิ๋วหลิวเทียบกับกำลังขุดทั้งโลกเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าพูลไมนิ่งก็คือเอาเครื่องมารวมกันนะมารวมกันแล้วพอได้บิตคอยน์มาก็เอามาแบ่งๆกันแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยอันนี้คือรายได้ถูกไหมฮะแล้วก็รายได้อีกอย่างนึงเนี่ยตัวการขุดบิตคอยน์เนี่ยเขามีตัวreward ที่เป็น transaction fees หมายถึงอะไรหมายถึงสมมติว่าตัวอย่างเดิมผมจะโอนเงินให้คุณแสบผมอยากให้ transaction ผมเนี่ยได้รับการตรวจสอบไวๆผมก็บอกเลยว่าอ่ะถ้าใคร verify transaction เนี่ยเดี๋ยวให้รางวัลเพิ่มนะให้ค่าธรรมเนียมเพิ่มดังนั้นต่อให้ในอนาคตบิตคอยจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วไปหยุดที่21ล้านแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมตรงนี้เป็นรีวอร์ดนะครับเป็นรายได้สำหรับคนขุดอันนี้ฝั่งรายได้ตรงไปตรงมาค่าใช้จ่ายง่ายกว่านั้นเองครับค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายจะมีต้นทุนการซื้อเครื่องแล้วเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งก็ไม่ถูกนะครับเครื่องตัวนี้ไม่ถูกนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนั่นก็คือค่าไฟนะค่าไฟก็จะมี2 ส่วนค่าไฟที่เอามาเลี้ยงเครื่องกับค่าไฟที่ทำให้เครื่องมันเย็นหรือเหมืองมันเย็นหรือห้องมันเย็นนะทีนี้เนี่ยในสัปดาห์แรก2 สัปดาห์แรกมันอาจจะคุ้มรายได้อาจจะคุ้มแต่ลองคิดดูสิฮะมันคือตลาดเกือบจะแข่งขันสมบูรณ์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าวันนี้เรากำไรใช่ไหมฮะเดือนหน้าหรืออาจจะแค่2 สัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีคนซื้อเครื่องมานะฮะมาเปิดเหมือนเล่าเลยนะฮะก็มีคนแย่งเราขุดความยากในการขุดมันมากขึ้นบิตคอยที่เราจะได้รับมันก็น้อยลงนั่นหมายถึงว่ารายได้มันก็น้อยลงนะครับพอเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าประมาณสักครึ่งปีนะฮะมันอาจจะเริ่มไม่คุ้มแล้วหมายถึงว่าไอ้ค่าไฟที่จะเลี้ยงเครื่องค่าไฟที่จะทำให้ระบบมันเย็นเนี่ยมันอาจจะสูงกว่ารายได้ที่เราได้รับจากการขุดเพราะการขุดมันยากขึ้นนะพอเกิดอย่างนี้ขึ้นต้องทำไงครับเราก็ต้องหาเครื่องใหม่มาถูกไหมครับซื้อใหม่และของเดิมอาจจะแบบพึ่งคุ้มคุณใช่หาเครื่องใหม่มาแล้วก็ต้องหาทางขายเครื่องเก่ามันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึง
ความผันผวนของราคาบิตคอยน์นะฮะเพราะว่าตอนที่เราขุดได้เนี่ยเราก็ต้องรีบแปลงบิตคอยน์มาเป็นบาทถูกไหมครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเรายังเป็นเฟียตอยู่ยังเป็นบาทยังเป็นดอลลาร์อยู่ดังนั้นมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่สมมติชั่วข้ามคืนที่เราขุดบิตคอยน์มาได้แล้วเรากำลังจะขายแลกเป็นเฟียตแลกเป็นบาทละเกิดบิตคอยน์ลงไปอีก 10% ทำยังไงครับมันก็มีความเสี่ยงอีกนะอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของธุรกิจของการขุดบิตคอยน์ครับโอ้อธิบายได้เข้าใจมากนะครับคือยิ่งทุกคนประกาศเข้าไปสู่ธุรกิจเนี้ยมันก็คือยิ่งแย่งเค้กไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาอีกนี่ยังไม่รวมกับ4ปีบิตคอยน์เขาจะฮาฟครึ่งนึงถูกไหมพี่นึกครับจริงๆไอ้การฮาฟเนี่ยก็ใช่ครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีผลมากนะเพราะว่าทุกครั้งเวลาฮาฟติ้งเนี่ยราคามันก็จะมานักจะดิบขึ้นหรือสะท้อนขึ้นมาคือบิตคอยน์เนี่ยต้องชมซาโตชิซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะเขาออกแบบมาดีออกแบบทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับเข้าสู่สมดุลได้ตัวเองนะฮะอย่างยกตัวอย่างเรื่องการขุดเนี่ยนะครับถ้ามีคนขุดเยอะๆนะไอ้บล็อกเชนเน็ตเวิร์กเขาอะหรือ decentralized network เขาก็ยิ่งแข็งแรงถูกไหมครับเขามีคนเข้ามาเยอะๆการที่เราจะแฮ็กได้เนี่ยเราต้องคุมมากกว่า 50% ของเครื่องคือมันยากเขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเป็นเน็ตเวิร์กที่ใช้กำลังไฟฟ้าเยอะนะครับเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบเยอะว่าโอ้โหเอาเน็ตเวิร์กของทั้งหมดที่เป็นสายขุดทั่วโลกเนี่ยมารวมกันการใช้ไฟเนี่ยเผยเยอะกว่าบางประเทศรวมกันทั้งปีอีกครับโอ้นะที่ผมถามนิดนึงขอเชิญต้นทุนเลยเพราะว่ามันซื้อเครื่องมาแล้วถ้าท่านซื้อเครื่องมาเท่าไหร่อันนั้นถือว่าเป็นฝีมือแล้วกันถ้าท่านซื้อได้ถูกนะฮะแต่ราคาตลาดเนี่ยก็คือพุ่งเลยนะ300,000กว่าณขนาดนี้เอาว่ากันง่ายๆณขนาดนี้ต่อ1เครื่องนะคุณก็ลองไปคำนวณดูนะฮะทีนี้เนี่ยไปในเชิงของค่าไฟประเทศไทยมันเหมาะมั้ยค่าไฟเราถูกมั้ยหรือยังไงนิดนึงเอาหัวบกมือบ๊ายบายเลยไม่ประเทศไทยค่าไฟเราไม่ได้ถูกขนาดนั้นแล้วก็อากาศร้อนนะถ้าถามว่างั้นประเทศไหนเหมาะกับการขุดบิตคอยน์อันนี้ไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะฮะพูดถึงสภาพทางภูมิศาสตร์นะฮะอย่างเช่นจีนเนี่ยเหมาะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพประกอบกับหลายๆพื้นที่อากาศเขาเย็นเหมาะเลยค่าไฟจีนก็ถูกนะครับแถมอากาศเย็นอีกหรือประเทศอย่างไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยครับโอ้โหอากาศเย็นค่าไฟก็ถูกความร้อนใต้พิภพเหมือนกันนะฮะหรืออาจจะเป็นประเทศที่แบบใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าไม่บอกว่าประเทศไหนนะครับอันนี้อาจจะเหมาะคือบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความได้เปรียบในเชิงของธุรกิจที่จะมาขุดบิตคอยน์ขนาดนั้นครับก็เลยขออนุญาตมีความเห็นส่วนตัวว่ามันเป็นสตอรี่หนึ่งเท่านั้นนะครับจะเป็นสตอรี่ที่มองว่ายังไงเนี่ยต้องศึกษารายละเอียดอย่างเช่นนะฮะเอาเลยถามเลยนะครับถามไปที่บริษัทนั้นเลยว่าไอตัว ASIC ชิปที่จะเอามาขุดบิตคอยน์เนี่ยซื้อจากไหนราคาเท่าไหร่กำลังการขุดเป็นยังไงค่าไฟเป็นยังไงเหมืองที่ขุดเนี่ยระบบการทำความเย็นเป็นยังไงแล้วคิดว่าจะมีนโยบายการเปลี่ยนไอตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยนานเท่าไหร่หมายถึงว่าไอ้ชุดแรกเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วชุด2คือยังไงคือรายละเอียดมันเยอะครับแล้วก็ไอ้เรื่องพวกนี้ที่ผมบอกนะฮะGoogle ได้เลยฮะมันมีหลายเว็บไซต์ที่เราเนี่ยเอาข้อมูลอย่างเช่นนะฮะเราไปดูข้อมูลของ ASIC ชิปมามีหลายยี่ห้อเลยนะครับเขาก็จะมีราคาบอกนะฮะแล้วก็มี power consumption บอกก็คือมีการบอกว่ากินไฟเท่าไหร่ก็เหมือนเครื่องไฟฟ้าปกติเราเอามาหยอดนะครับหลายๆเว็บไซต์เนี่ยเขามีการคำนวณให้นะฮะเราแค่เอาตัวเลขนั้นมาหยอดเขาก็จะ projection ให้เลยครับว่าไอ้เครื่องตัวนี้นะกับค่าไฟที่คุณต้องจ่ายเนี่ยคุณใช้ไปได้ประมาณกี่สัปดาห์นะครับโดยเฉลี่ยใช้ได้ประมาณสัก26สัปดาห์นะครับแล้วก็คุณจะได้กำไรประมาณเท่าไหร่มันคำนวณได้เลยนะครับคำนวณได้เลยครับพี่นึกถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยลองถามคนในวงการไม่แน่ใจว่าพี่นึกถามด้วยหรือเปล่าหรือพี่นึกคุณเองด้วยหรือเปล่าผมอยากจะรู้ว่าผลตอบแทนเนี่ยถ้าคิดเป็น ROI มันสักกี่เปอร์เซ็นต์สูงไหมหรือขึ้นทุนกี่เดือนก็ได้ผมอยากเห็นณขณะนี้นะครับเพราะมันมีหลายปัจจัยที่พี่นึกบอกออกมาว่าผมมีปัจจัยเยอะมากเลยที่มันจะทำให้ผลตอบแทนลดลงครับก็ถ้าโดยทั่วไปอาจจะไม่ต้องคิดเป็น ROI ก็ได้ครับเอาเป็นว่า payback เท่าไหร่
payback ก็คือไอ้ค่าเครื่องที่เราลงทุนไปเนี่ยนะฮะแล้วเราจะใช้เวลาขุดไปกี่สัปดาห์กว่าที่เราจะคุ้มทุนอันเนี้ยก็จากตัวเลขที่เคยดูมาก็สักประมาณสักครึ่งปีนะครับจากครึ่งปีแล้วจะยังไงต่อเครื่องนั้นจะยังไงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละรายแล้วแล้วก็ไอ้ราคาที่ซื้อเนี่ยassumption ที่บอกว่าจะ payback ภายในครึ่งปีเนี่ยหมายถึงว่าเราซื้อเครื่องได้ที่ราคาที่เขาโควตมาในเว็บเลยนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องโหบิดกันเยอะมากงั้นราคาที่ได้จริงราคาตลาดมันจะสูงกว่าราคาที่อยู่ในหน้าเว็บของผู้ผลิตชิปเยอะพอสมควรครับอันนี้ก็อยากบอกว่าผมจะคำนวณก่อนครับคำนวณก่อนลงทุนซื้อครับเห็นภาพเห็นบริษัทหลายๆคนนี่แม้แต่หน้าข่าวของเรานะก็จะเห็นว่ารายชื่อนะบริษัทที่ไปขุดเหรียญเยอะเอ่ยครับไม่เอ่ยค่ะไม่เอ่ยบางที่ก็ไปขุดลาวหรือว่าประเทศอื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไปถูกไงกล่าวว่านะแต่ถามนิดนึงแบบนี้แล้วจิมต้องมี mindset ยังไงอ่ะถ้าจิมเกี่ยวกับหุ้นที่ไปขุดทั้งหลายเนี่ยค่ะจิมควรลงทุนไหมหรือว่าควรคิดยังไงดีผมถามพี่นึกเอาตรงๆเลยถามพี่นึกตรงๆเลยนะฮะผมไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทใดๆเลยพี่นึกลงทุนไหมพวกนี้เราอยู่กับฟินเทคมาเยอะแยะเนี่ยฮะหรือว่าพี่นึกมองไงขออนุญาตถ้าตอบในนามนักลงทุนแล้วกันค่ะกับไม่มีหมวกไม่ตัดไม่มีหมวกสมาคมแล้วนะฮะที่นายชลเดชเนี่ยเราถามว่าถ้ามีข่าวหุ้นพวกนี้มาทำยังไงหนึ่งผมจะดูก่อนว่าธุรกิจดั้งเดิมเขาว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวกับการขุดบิตคอยน์ไหมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไหมถ้าไม่เกี่ยวอันนี้น่าสงสัยถูกไหมครับสองเนี่ยโอเคไอแผนที่เขาบอกเขาจะขุดเนี่ยนะแผนเป็นยังไงมาอ่านก่อนแค่เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะว่าหาเครื่องจากไหนค่าไฟเป็นยังไงพื้นที่การขุดเนี่ยอากาศเย็นไหมเนี่ยดูก่อนนะถ้า1ทําเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีอ่ะมีทรง2มีแผนชัดเจน3ต้องดูราคาครับอันนี้3สําคัญที่สุดเลยว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง PE เท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่แบบโอ้โหขาดทุนมาตลอดแล้วจะกะหวังเอาเรื่องขุดบิตคอยน์มาเทิร์นอราวด์อันนี้ยิ่งแปลกเลยครับงั้น3เนี่ยดูว่าราคาปัจจุบันถ้าเอากําไรจากการขุดบิตคอยน์อาจจะ1ปี2ปี3ปีหารเป็นต่อหุ้นบอกมาสิว่าเป็นเท่าไหร่แล้ว PE มันเหมาะสมหรือเปล่านะครับก็คิดว่าถ้าเป็นผมจะทำแบบนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดบิตคอยน์เนี่ยหรืออะไรที่เกี่ยวกับคริปโตชิปโตเคอเรนซีมันเป็นธุรกิจเสี่ยงถูกไหมครับดังนั้นพอเป็นธุรกิจเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรจะให้ PE มันสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็น3ข้อที่ฝากไว้ฮะถ้าผมตัวเองไล่มา3ข้อเนี่ยก็น่าจะหาหุ้นที่น่าสนใจในทรงนี้ได้ยากหน่อยนะอ้าวทีนี้คุณจบเรื่องบิตคอยน์ยังหรือมีอะไรจะถามโทษเมื่อวานนี้กลต.มีเกณฑ์ออกมาใหม่ผมต้องถามในฐานะนายกสมาคมอักกรรมผสมม่วงนะฮะครับค่ะกลต.ทิ้งวางหมวกทิ้งไปโอเคครับผมทีนี้เนี่ยเอามาอีกเรื่องนึงละครับผมกลต.นี่เมื่อวานนี้เขาประกาศเกณฑ์แนวทางการโฆษณาปรากฏว่าเขาไม่ให้โฆษณาแบบว่าทั่วไปแล้วไม่ให้อินฟลูเอนเซอร์โฆษณาในมุมมองของเรามองยังไงแล้วมันจะสกัดการเติบโตของธุรกิจนี้ไหมฮะหรือยังไงครับต้องบอกก่อนว่าการจำกัดการโฆษณาเนี่ยเน้นไปที่โฆษณาลายคริปโตนะฮะหมายถึงลายเหรียญอย่างเช่นเราจะแบบโอ้ขึ้นเลยว่าลงทุนบิตคอยน์ดียังไงนะฮะหรือเหรียญนู่นนี่นั่นดียังไงเนี่ยไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ควรได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าไม่ควรได้มันเหมือนกับเวลาเราโฆษณาเกี่ยวกับหุ้นหรือเกี่ยวกับกองทุนรวมใช่ไหมฮะเราต้องมี disclaimer เต็มไปหมดเลยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนบลาบลามันมีการเตือนเยอะแล้วก็คนที่จะออกมาให้ข่าวหรือพูดหรือสื่อสารเนี่ยถ้าดั้งเดิมนะฮะพวกเราอยู่ในสื่อสารมวลชนในหุ้นมานานเราก็จะรู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้ต้องมีไลเซนส์อะไรแต่ในฝั่งคริปโตนะฮะที่ผ่านมามันไม่มีเลยคุณแสบถูกไหมฮะเราเปิด TikTok โอ้โหคนบางคนก็มาดูชาร์ตแล้วบอกให้เหรียญนี้เทรดง่ายเหรียญนู้นเทรดง่ายแล้วก็เปิดชาร์ตมาแล้วก็ดูเทคนิคอลแบบงงๆอ่ะอันนี้ผมเห็นด้วยที่ทางการควรจะเข้ามาเพื่อจะทำให้หลายๆอย่างมันมีการปกป้องนักลงทุนมากขึ้นครับอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยกับกลต.มากครับครับผมก็ถือว่าอย่างเช่นชื่อเขาก็ได้อย่างเช่นบางสำนักไม่เอ่ยดีกว่าบางสำนักท
ที่โฆษณาตามทางด่วนอะไรเงี้ยเยอะๆอะไรเงี้ยครับครับก็ยังทำได้ต่อไปถูกไหมถ้าเป็นโฆษณาแพลตฟอร์มนะฮะเหมือนโฆษณากระดานเทรดผมคิดว่าควรจะต้องทำได้แต่แน่นอนต้องมีคำเตือนนะครับแต่ถ้าเป็นโฆษณาลายเหรียญโอ้เฉพาะเจาะจงมาเลยว่าเหรียญนี้เหรียญนี้นะอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เปิดไป TikTok เนี่ยมีเกี่ยวกับคริปโตเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นการชี้นำนะครับเป็นการที่กระตุ้นความโลภของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ไงอาจจะไม่เคยโดนในหุ้นมาแล้วโดนมาบิตคอยเลยก็มองว่าทุกอย่างมันง่ายหมดอันนี้ควรจะต้องกำกับดูแลนะครับควรจะต้องมีแนวทางที่ถูกนะครับเหมือนสายหุ้นเหมือนสายกองทุนที่เราทำกันมาเป็นหลายสิบปีนี่แหละฮะผมว่าจริงๆมันเหมือนกันมันคล้ายกันกราบผมโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเห็นด้วยทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกับการที่แบงก์ชาติเขาประกาศออกมานะครับบอกว่าคุณไม่ควรที่จะใช้เหรียญอะไรก็ตามนะฮะทุกเหรียญเลยนะฮะในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในวงกว้างยกเว้นในวงของคุณเองธุรกิจของตัวเองอันนี้เนี่ยในมุมมองของพี่นึกมองไงฮะเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับคุณจ๋าเอาง่ายๆคือเราต้องตั้งต้นก่อนว่าถ้าเราเป็นร้านค้าเราเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเอาจริงๆเราอยากได้บิตคอยน์ไหมผมว่าไม่นะเพราะต้นทุนเราจะเป็นบาทอยู่เรายังจ่ายเงินเดือนลูกน้องเป็นบาทเรายังจ่ายเงินซัพพลายเออร์เป็นบาทดังนั้นณวินาทีที่เราได้บิตคอยน์มาเนี่ยในการชำระค่าสินค้าหรือบริการเราต้องเปลี่ยนเป็นบาทอยู่แล้วถูกไหมครับ อันนี้ตั้งต้นแบบนั้นก่อนดังนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมร้านค้าถึงต้องโปรโมทว่ารับบิตคอยน์มันเป็นกิมมิคครับอีกแล้วเป็นกิมมิคอีกแล้วเป็นสตอรี่อีกแล้วว่าโอเคจะรับบิตคอยน์ได้ดังนั้นในเมื่อเป็นอย่างเนี้ยไอ้ธุรกรรมจริงๆมันคือแบบนี้ฮะสมมติเรามีคริปโตวอลเล็ตอยู่จะเป็นบิตคอยน์อีเธอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะใช้จ่ายเนี่ยเราก็ต้องแปลงมาเป็นเฟียตหรืออย่างเช่นเป็นบาทแล้วเราก็ค่อยเอาบาทเนี่ยจ่ายร้านค้าอันนี้คือวิธีการที่มันควรจะเป็นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บถามว่าเอ๊ะแล้วตัวคริปโตวอลเล็ตเนี่ยนะฮะตอนที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทอยู่ในวอลเล็ตแล้วจ่ายเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตอะไรไหมผมเชื่อว่าก็ควรจะมีใบอนุญาต e-money จากแบงก์ชาติเหมือนกับที่พวก digital wallet มีฮะไม่ว่าจะเป็น True Money Wallet แบบ BitLine PayMPay พวกเนี้ยเขาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ใน wallet เนี่ยต้องคงไว้ 100% ไม่สามารถเอาไปปล่อยกู้เหมือนธนาคารได้ดังนั้นถ้าเราบอกว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเสนอแผนนะฮะไปที่ทางการว่าโอเคฉันมีคริปโตวอลเล็ตอยู่นะตอนที่จะใช้ซื้อของก็คือการเปลี่ยนนะครับเป็นไทยบาทแล้วค่อยจ่ายเนี่ยอันนี้ผมว่าดีแล้วก็ได้ทำปฏิบัติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในอนาคตอันใกล้ภายในปีนี้หวังว่านะครับเราจะมี Retail CBDC นั่นก็คือ Central Bank Digital Currency เอาง่ายๆก็คือแบงก์ชาติจะออก Stablecoin ที่เป็นบาทเองถ้ามีตัวนี้มาปุ๊บแล้วมาสวมกับไอ้เรื่องคริปโตวอลเล็ตที่ผมบอกนะมันก็จะเป็นภาพที่แบบโอ้โหต่อไปประเทศไทยเราจะทันสมัยมากเลยนะฮะเราจะมีทั้งคริปโตวอลเล็ตนะฮะเรามี CBDC แล้วมาเอา CBDC เนี่ยแหละที่มันมีสภาพเหมือนธนบัตรมีสภาพเหมือนเหรียญเลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ในดิจิตอลเนี่ยเอามาใช้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับถามว่าเอ๊ะทำไม CBDC ผมถึงพูดว่าเหมือนธนบัตรเหมือนเหรียญเพราะว่าผู้ออกคือแบงก์ชาติถ้าเราถือเนี่ยเท่ากับเราเป็นเจ้าหนี้แบงก์ชาติดังนั้นมันสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วแบงก์ชาติเอาพูดกันตามตรงแบงก์ชาติไม่เจ๊งอยู่แล้วแต่เงินที่อยู่ในธนาคารนะครับบางทีเอาพูดง่ายๆแล้วก็มีการประกันเงินฝากแค่ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าจากข่าวเนี้ยถ้าบิดอีกนิดเดียวนะครับเอามาปรับเอามานั่งคุยกันเนี่ยมันจะเกิดธุรกิจใหม่เพราะว่าเรื่องนี้ที่ต้องถามเราเคยคุยกับท่านผู้ว่าทททจำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วท่านผู้ว่าทแกก็แบบแกก็ไม่ได้ขออภัยนะแกก็ทางงงแกก็บอกว่าตอนแรกทำประกาศแล้วตกลงแบงค์ชาติเข้ามาคุยด้วยนะฮะเขาบอกว่าแต่ยังไม่ได้แกก็เลยบอกแกก็พักก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแบงค์ชาติมี CBDC เอาว่ากันได้ง่ายแล้วก็จริงๆเขามีอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเขาพัฒนาให้มันสามารถมาปักอินให้ได้อันนั้นมันจะทำให้เราประกาศรับเหรียญอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าต้องผ่านวอลเล็ตแล้วก็เข้ามาเพื่อไม่ให้ดีบานเงินบาทหายใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ดีบานเงินบาทหายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามอย่างนี้มันมีหลายคนที่กระทบมากนะฮะอย่างเช่นก่อนหน้านั้นอสังหาริมทรัพย์เขาก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
ตกลงว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆใช่ไหมคนที่ประกาศรับบิตคอยน์รับอีเธอเรียมถ้าเกิดว่าใช้วิธีการด้วยการแบบว่าผ่านวอลเล็ตแบงก์บาทก็ถือว่าทำได้ถูกไหมฮะควรจะต้องได้แล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ออกข่าวไปเยอะๆว่ารับชำระด้วยบิตคอยน์เนี่ยถ้าไปดูจำนวนธุรกรรมจริงๆผมเชื่อว่าไม่เยอะมันเหมือนสมัยก่อนคุณแสบจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าเอาหุ้นมาซื้อคอนโดได้ใช่ค่ะตอนนั้นก็โหแหมทำกันหลายเจ้าเลยผมว่ามันเป็นกิมมิคประมาณนั้นแหละไม่ได้กระทบอะไรกันมากครับครับหลายคนก็มีกลุ่มเป้าหมายไงในฝั่งของต่างชาติหรือว่านักเทรดบิตคอยน์เขาแหละเนี่ยเขาต้องการที่แบบว่าคุณถือบิตคอยน์ไปคุณดีเซนทัลไลท์นี่นะฮะก็เอาดีเซนทัลไลท์คุณมาเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่จริงก็แปลกใจนะตั้งแต่ก.ล.ต.หรือว่าแบงก์ชาติเข้ามาคุมเนี่ยทุกอสังหาทุกคนเนี่ยออกมาบอกว่าฉันจะทำฉันจะแลกเออค่อนข้างบูมเลยนะคะอีกอันนึงที่ต้องถามแต่อยากถามแบบนี้ครับว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยเรียนทุกอย่างเนี่ยค่ะมันพอที่จะไปได้ต่อไหมคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมผมให้คอมเมนต์แบบนี้ละกันนะครับถ้าเราย้อนไปช่วงก่อนปี2000ย้อนไปนานหน่อยตอนนั้นเนี่ยไอ้หุ้นเทคทั้งหลายแหละหุ้น .com แค่มีเว็บไซต์ขึ้นมาธุรกิจอาจจะยังไม่ค่อยมีรายได้แล้วก็ไม่มีกำไรก็เข้า Nasdaq แล้วก็ขึ้นเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็เกิด .com bubble .com bubble ก็คือไอ้บริษัทที่มันไม่ได้มีพื้นฐานอะไรดีไม่ได้ยั่งยืนก็เจ๊งไปหายไปแต่ตัวดีๆก็มีอย่างเช่น Amazon ก็โตขึ้นมาถูกไหมครับมาถึงตอนนี้ถ้าถามเรื่องเหรียญเนี่ยผมก็คิดว่าภาพมันคล้ายๆกับ .com ผมชอบใช้ชื่อของผมเองว่าเป็น .com bubble หมายถึงว่ามันก็มีหลายๆเหรียญที่มีพื้นฐานนะครับอย่างเช่นมี smart contract หรือมี use case ที่แบบชัดเจนอันนี้ถือว่ามีปัจจัยพื้นฐานดังนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์หุ้นหรือวิเคราะห์เหรียญเหมือนกันนะฮะดูปัจจัยพื้นฐานการที่เราไม่สามารถประเมินมูลค่ามันได้นะฮะไม่ได้แปลว่ามันไม่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับคือบางคนชอบบอกว่าเหรียญเนี่ยมันทำ valuation ไม่ได้ไม่เหมือนหุ้นก็จริงครับมัน valuation ลำบากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัจจัยพื้นฐานดังนั้นผมคิดว่าเหรียญที่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าค่าถูกแพงนะฮะแต่ว่าเขาก็น่าจะไปได้ต่อแต่เหรียญไหนที่โอ้โหไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นครับเอามาแค่เก็งกำไรอย่างเดียวเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็จะแตกเองก็ระเบิดเองนะครับหรือผู้รักเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเหรียญไม่มีซิลลิ่งไม่มีฟลอร์นะครับอยู่ดีๆคนที่เป็นวานนะครับหรือภาษาคุณเราก็เรียกเจ้าเขาออกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ลงทุนจะลงทุนเนี่ยแนะนำให้ระมัดระวังแล้วก็ให้เลือกเหรียญที่มีปัจจัยพื้นฐานครับผมอ้าวนะฮะก็คือคุณไปอยู่ในอีโคซิสเต็มเขาแล้วคุณใช้ของเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรแล้วคุณก็ดูภาพแล้วกันว่าคุณชอบไหมถูกไหมพี่นึกใช่ครับครับผมใช่นะฮะนะฮะโอ้สนุกสนานมากวันนี้คุยเรื่องเหรียญนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่นึกครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะ